สวัสดีครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 18.0.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วเวอร์ชันนี้เนี่ยแก้ปัญหาเพียบเลยครับแก้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับสิ่งแรกที่แก้ปัญหาครับก็จะเป็นปัญหาที่ผู้ใช้เพิ่งรายงานมาเกิดขึ้นกับตัว iPhone 16 Series ก็คือปัญหาหน้าจอค้างครับสัมผัสไม่ได้เลื่อนไม่ไปโดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Proแต่ปัญหาส่วนใหญ่ครับผู้ใช้ iPhone 16 Pro เนี่ยจะเจอมากกว่าโดยเฉพาะตอนที่ไม่ใส่เคสลักษณะปัญหาคือยังไงสมมติว่าเราปัดหน้าจอนะครับถ้ามันมีส่วนของมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยไปแตะหน้าจอตรงนี้ไว้มันจะไม่สามารถเลื่อนได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เจอปัญหานะครับในตัว iOS 18แต่ก็มีผู้ใช้รายงานครับว่าเจอปัญหานี้จริงๆเนี่ยถ้าเรามือแตะตรงนี้มันจะเลื่อนไปมาไม่ได้จอมันจะค้างแป๊บนึงแน่ๆเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการละเห็นมั้ยอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ในตัว iOS 18.0.1 เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วถึงแม้ผู้ใช้บอกว่าเป็นเฉพาะตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แต่ในรายการอัปเดตเนี่ย Apple บอกนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัว iPhone 16ธรรมดาด้วยดังนั้นคนที่ใช้ตัว iPhone 16ธรรมดาและ iPhone 16 Pro เนี่ยอัปเดตด้วยนะครับปัญหาต่อมาที่มีการแก้ไขปัญหาครับก็คือเรื่องของกล้องค้างครับกล้องค้างตัวนี้เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นตอนที่เราใช้ตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับถ่ายวิดีโอแบบมาโครนะครับแบบนี้ถ่ายวิดีโอแบบมาโครแบบใกล้ๆอย่างนี้นะครับรายงานบอกว่าตัวกล้องมันจะค้างและเด้งออกไปเลยของผมก็ไม่เกิดเหมือนกันโดยในอัปเดตเนี่ย Apple บอกว่าจะเกิดขึ้นกับการถ่ายวิดีโอมาโครด้วยกล้องอัลตร้าไวด์แบบ 4K โดยปิด HDR ครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แน่นอนครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แนะนำให้อัปเดตด้วยเพื่อแก้ปัญหานี้นะต่อมาครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการดูแอปใน iMessage ครับอันนี้ผมไม่มีอินเสิร์ตให้ดูเพราะว่าผมก็ไม่เจอปัญหาเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นตอนที่มีเพื่อนแชร์เป็นหน้าปัด Apple Watch มาให้เราใน iMessage แล้วเมื่อเราแตะกดดูข้อความหรือว่าแตะตอบกลับแอป iMessage ก็จะค้างแล้วก็เด้งออกอันนี้เป็นปัญหาเล็กน้อยนะแนะนำให้อัปเดตแต่ถึงแม้ว่าผมบอกว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยก็จริงแต่ OS ที่อัปเดตวันนี้ที่ปล่อยอัปเดตวันนี้ทุกอย่างแก้ปัญหาตัวนี้หมดเลยทั้งตัว iOS 18.0.1 iPadOS 18.0.1WatchOS 11.0.1 รวมถึง macOS Sequoia 15.0.1 ด้วยก็แก้ปัญหาเรื่องตัวหน้าปัด Apple Watch ที่แชร์ใน iMessage เช่นกันสุดท้ายนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะสำหรับตัว iPhone ที่ใช้ตัว iOS 18อยู่ Apple ระบุว่ามีการจัดการครับเรื่องของประสิทธิภาพที่อาจจะมีปัญหามาจากตัวการจัดสรรหน่วยความจำบน iPhone บางรุ่นความหมายคืออะไรก็คือเรื่องของ performance ครับ performance ของตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าบ้างหน่วงบ้าง Apple เนี่ยได้แก้ไขปัญหาตัวใน iOS 18.0.1 แล้วดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอัปเดตแก้ปัญหาเฉพาะตัว iPhone 16อย่างเดียวนะ iPhone ทุกรุ่นเลยครับที่รองรับ iOS 18ก็ควรที่จะอัปเกรดเป็น iOS 18.0.1 เพราะว่าแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการใช้งานต่างๆรวมถึงประสิทธิภาพตัวเครื่องด้วยนะอันนี้ผมแนะนำเลยเชียร์เลยให้อัปเดตและตัว iOS 18.0.1 เนี่ยมันเป็นตัวอัปเดตแก้ปัญหาตัวแรกดังนั้นก็เป็นตัวแก้ปัญหาที่ผู้ใช้ต้องอัปเดตจริงๆนะต่อมาครับนอกจากตัว iOS 18.0.1 แล้วเนี่ย Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดตตัวนี้ครับเป็น iPadOS 18.0.1 เช่นกันนี่ตัวนี้ครับมาปล่อยอัปเดตมาแล้วผมย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนที่ Apple ปล่อยอัปเดต iPadOS 18ออกมาเนี่ยมันมีผู้ใช้ตัว iPad Pro ชิป M4 บางคนครับเจอปัญหาเครื่องค้างเครื่องดับตอนอัปเดตณตอนนี้ครับ iPadOS 18.0.1 เนี่ยออกมาแล้วทำให้ผู้ใช้ตัว iPad Pro ชิป M4 เนี่ยสามารถอัปเดตได้เลยในเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่บ้างก็แทบไม่มีอะไรใหม่ครับเป็นการแก้ปัญหาเช่นกันหลักๆแล้วเนี่ยแก้ปัญหาอยู่2ส่วนครับข้อแรกก็คือเรื่องของตัวแอป iMessage นะครับที่เราเปิดดู App iMessage แล้วมีคนแชร์หน้าปัด Apple Watch มาเรากดตอบกลับเรากดอ่านแล้วมันเด้งออกอันนี้ก็แก้แล้วอย่างที่2ก็คือแก้ปัญหาเหมือน iPhone เลยนะอันนี้ผมค่อนข้างน่าแปลกใจก็คือเรื่องของการจัดการประสิทธิภาพเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับ iPhone เลย Apple ระบุว่าประสิทธิภาพของตัว iPad เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการจัดสรรหน่วยความจำของ iPad ในบางรุ่นก็เหมือนกันครับสรุปก็คือคนที่ใช้ iPad รุ่นรองรับ iPadOS 18ทุกคนนะครับควรที่จะอัปเดตเป็น iPadOS 18.0.1 ด้วยนะครับอันนี้ก็คือ iPad ต่อมาครับก็คือตัว Apple Watch Apple ได้ปล่อยอัปเดต WatchOS 11.0.1 ออกมาให้อัปเดตด้วยโดยในเวอร์ชันนี้เนี่ยแก้ปัญหาเพียบเช่นกันและแก้ปัญหาเรื่องสำคัญด้วยครับข้อแรกก็คือแก้ปัญหาเรื่องของ Apple Watch ของผู้ใช้บางรายเนี่ยอาจจะรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิดอันนี้ผมเจอนะใช้อยู่ดีๆมันก็รีสปริงแล้วก็รีเซ็ตตัวเองเฉยนะครับอันนี้แนะนำให้อัปเดตต่อมาก็คือแอปเพลงครับอาจจะเด้งกระทันหันตอนเมื่อเรากดดาวน์โหลดสื่ออย่างเช่นแบบตอนที่เราจะดาวน์โหลดเพลงใน Apple Music ไว้บน Apple Watch ของเราเนี่ยมันก็จะค้างแล้วก็เด้งออกครับอันนี้แนะนำว่าให้อัปเดตแก้ปัญหาด้วยนะ
ข้อต่อมาครับอันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ Apple ระบุว่าใน watchOS 11.0.1 เนี่ยแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่อาจหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ก็คือใครที่อัปเดตเป็น watchOS 11มาแล้วเจอปัญหาแบตหมดไวตัวเนี้ย watchOS 11.0.1 เนี่ยแก้ปัญหาแล้วแนะนำให้อัปเดตแบบด่วนๆเลยนะครับต่อมาครับอันนี้ลักษณะจะคล้ายกับปัญหาของตัวหน้าจอ iPhone 16เลยก็คือ Apple ระบุว่าใน watchOS 11.0.1 เนี่ยแก้ปัญหาหน้าจอสัมผัสอาจจะไม่ตอบสนองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้ตัว Apple Watch Series 9, Series 10และ Ultra True บางรายเนี่ยลักษณะปัญหาก็จะคล้ายๆกับตัว iPhone 16ที่บางครั้งเนี่ยแตะหน้าจอไม่ค่อยติดเลื่อนไม่ค่อยไปแนะนำให้อัปเดตนะครับและสุดท้ายก็เหมือนที่ผมบอกก็แก้ปัญหาเรื่องแอปข้อความเช่นกันตอนที่เราเปิดดูข้อความที่มีการแชร์หน้าปัด Apple Watch ออกมาเมื่อเราแตะตอบกลับหรือว่าดูอะไรเนี่ยแอปก็จะเด้งออกดังนั้นก็คือจะสังเกตว่าตัว WatchOS 11.0.1 เนี่ยแก้ปัญหาเพียบเลยครับแนะนำให้อัปเดตกันด่วนๆเลยนะและสุดท้ายนะครับก็คือตัว macOS Sequoia 15.0.1 ก็มีการปล่อยอัปเดตออกมาเช่นกันโดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาครับเรื่องของการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกที่ Apple ระบุว่ามีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาตัวแอป iMessage เหมือนกันที่เราเปิดดูตัวหน้าปัด Apple Watch แล้วก็แอปเด้งอันนี้ก็แก้ปัญหาเช่นกันนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยในตัว iOS 18.0.1 iPadOS 18.0.1WatchOS 11.0.1 และตัว macOS Sequoia 15.0.1 หลักๆแล้วเนี่ยแก้ปัญหาครับก็แนะนำให้อัปเดตทุกคนเลยโดยเฉพาะตัว iPhone iPad Apple Watch เนี่ยควรที่จะอัปเดตเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยแก้ทุกอย่างนะอันนี้ก็แนะนำให้อัปเดตกันด้วยนะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 18.0.1 iPadOS 18.0.1WatchOS 11.0.1 และ macOS Sequoia 15.0.1 สามารถดูได้ตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการอัปเดตที่ Apple เพิ่งปล่อยอัปเดตออกมาเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆก็อัปเดตกันเลยนะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMode ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ